ซึ่งก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนต่างก็จับตามองกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับคู่รักวัยทีนที่มีข่าวเลิกลากันจนโซเชียลต่างไปยงเป็นคู่อาชิและก็มีย่าโดยที่ทั้งคู่ก็ยังใช้รูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปคู่ด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองครอบครัวก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องเลิกราแต่อย่างใดล่าสุดสาวโบชยดาคุณแม่ของน้องอาชิก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพของลูกชายร้องไห้พร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าคนดีสำคัญที่สุดไม่มีใครทำร้ายคนดีได้ลูกเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่เคยทำร้ายจิตใจใครรอวันเวลาพร้อมแล้วทุกคนก็จะทราบความจริงเองและก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่อีกครั้งว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่คนที่ประกาศว่าตัวเองคือโจรแต่ก็คือคนที่ทำผิดแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคือสิ่งที่ผิดคนพวกนี้แหละที่อันตรายพร้อมกับได้เขียนระบุเอาไว้ว่าจริงที่สุดค่ะยิ่งถ้าหากเป็นผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กแล้วก็ยังคิดว่าไม่ผิดแต่งเรื่องบิดเบือนความจริงน่ากลัวมากที่สุดนะคะล่าสุดอาชิกามิยะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะสายสัมพันธ์ขาดสะบั้นแล้วจริงๆเมื่อทั้งคู่ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์หลังจากที่โบชยดาแฉผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กโดยที่ก่อนหน้านี้อาชิกามิยะนั้นก็ได้ใช้รูปโปรไฟล์คู่กันก่อนที่จะเกิดดราม่าสองตระกูลดังบาดหมางใจกันและก็เปลี่ยนรูปใหม่แล้วทั้งคู่โดยที่ยังลบรูปคู่ออกเรียง